กันจิ๊กว้าวจิ๊กว้าววันนี้นะครับเรามีในส่วนของ DJ Plus นะฮะที่นำแชมป์ปีล่าสุดนะครับของเป็นไงครับให้แชมป์รู้สึกไงบ้างครับอ๋อพี่นะเจ็บไหมอุ้ยเข้าตรงนี่2015ปีล่าสุดครับเลดี้ไพเรียครับดีเจเลดี้ดีเจครับธรรมดาเขาเป็นแชมป์ปีล่าสุดเลยครับผักกาชื่อน่ารักชื่อไทยไทยเออแต่เขาเล่นเพลงฝรั่งนะถ้ามาสัมภาษณ์คุยกับผักกาหน่อยอ่ะเอาไปแล้วเข้าไปข้างในครับเข้าไปข้างในระวังเหยียบสายระวังเหยียบสายเดี๋ยวเครื่องเขาจะไม่ดังนะครับเออเดี๋ยวผักกาขออนุญาตนะสวัสดีครับโอ้ยว่ายงามมาแล้วถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปครับโอเคอย่างนี้นะฮะดนตรีมีหลายแบบนะครับว้าผมไม่รู้ครับผมเห็นกล้องผมก็ต้องได้รู้ได้รู้ได้ดีได้ดีได้รู้ได้รู้เอาพอไปเอาเถอะนะไม่จบทีมูลถ่ายรูปดนตรีมีหลายแบบร้องเดี่ยวเป็นแบนด์เป็นวงดูโออะคาเปล่าหรือเป็นซาวเสียงที่ผลิตจากเครื่องตรงนี้ก็ได้และนี่คือหนึ่งในความเป็นคุณภาพของซาวเสียงดนตรีตรงนี้ได้แชมป์การันตีมาล่าสุดนี่คือรางวัลของเธอขอหยิบได้ไหมเอามาโชว์ก่อนไปโชว์หน่อยโอเคโอ้ยมีทำไรด้วยนะเดี๋ยวหล่นโชว์หน่อยดีกว่านี่คือความภาคภูมิใจเลยครับรางวัลนี้ได้มาจากการประกวดอะไรครับบอกอีกทีนึงไพโอเนียร์เลดี้ดีเจ2015เราได้ตำแหน่งชนะเลิศใช่รู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจตอนประกวดนี่แบบคิดแล้วว่าเราจะได้ที่หนึ่งต้องหวังไว้บ้างอ่ะแอนดี้ลึกๆในใจแล้วคนแข่งก็ไม่รู้สนุกกับงานเครียดเหรอโอ้ยปอบโอ้ยเอาผ่านไปแล้วแหมถ้าแกปอบท่านก็ทำให้เขาหายเครียดเลยแหละข้างหน้าดีเจเบิร์ดแบบว่าโอ้พี่เยอะไปพี่แนะนำหน่อยดีกว่านะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะทดลองทดสอบนะครับมาอยู่ในโลกของดนตรีอย่างเงี้ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับครับก็ถ้าสนใจก็ลองศึกษาเองเพิ่มเติมก็ได้ตอนนี้มันก็มีสื่อออนไลน์ในยูทูบเลยก็ลองศึกษาเองก่อนถ้าลองจริงก็ลองเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมอ๋ออ่ะนี่ลองดูขอโทษนะครับผมมิกเพลงไม่ได้มิกเสียงแมงวันครับผมครับเครื่องละแสนด้วยโอ้ห่างเลยห่างแค่หูก็หลักหมื่นเลยนะครับผมวางก่อนวางรางวัลก่อนก็คืออย่างที่น้องปากกาบอกไว้นะฮะว่าเรามีสื่อที่แบบไปหาข้อมูลได้ในอินเทอร์เน็ตอย่างนี้แต่ถ้าเกิดบ้านใครไม่มีอินเทอร์เน็ตไปหอสมุดแห่งชาติได้นะครับไปทำไมครับก็มีข้อมูลเยอะแยะมากมายมีดีเจหนังสือนี่เยอะมากเลยนะครับอ่ะเพิ่มเติมแบบบอกแนะนำหน่อยดีกว่าครับก็ตอนนี้นะคะก็มีร้านที่เราแนะนำนะคะก็คือ DJ Plus นะคะก็อยู่ที่ไหนครับอยู่แถวมอหอแม่ค้าก็ใครสนใจนะคะจากใครที่เป็นดีเจนะคะหรือว่าพีนะมีหลายโชว์แกรมมากเลยมีเต้นทำเพลงด้วยเต้นดีเจด้วยดีเจพลัสนะครับอยู่ใกล้ๆมอหอการค้าครับถ้านอกจากว่าจะไปเจอกับเครื่องแล้วอยากไปเจอปากกาเนี่ยไปเจอได้ไหมเจอได้นี่โอเคกินข้าวหนาส่วนตัวชัดขอโทษเอาอะไรฮะกินไอติมเหรอฮะจูบไปวันหนึ่งอยากได้จูบเธอโอเคก็เรียนรู้ได้ตัวเองแล้วก็รวมถึงพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่แบบว่าเรียนรู้ได้ใช้กับเครื่องจริงๆด้วยได้ศึกษาว่ามีอะไรที่เรายังไม่รู้เพิ่มไปถึงดีเจพัทอยากจะลองทดสอบเครื่องเสียตังค์ไหมแต่ว่าแบบอยากลองขอจับหน่อยได้ไหมถ้าลองก็ไม่มีปัญหาเราไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดจะเรียนก็ติดต่อโอเคถ้าเป็นจริงเป็นจังก็มาพูดคุยกันเห็นได้ข่าวว่าวันนี้มีสิทธิพิเศษเฉพาะวันนี้วันเดียวใช่ไหมฮะคืออะไรครับคุณภากาคือสิทธิ์เรียนฟรี2ชั่วโมงนะคะทุกคนเดินทางแค่เพียงมาลงทะเบียนที่นี่มีหรือว่าตรงนี้เจ้าหน้าที่อยู่ก็เลยอยากจะลงทะเบียนก็มาติดต่อได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการสุ่มก็จะให้กับทุกคนก็คือสิทธิ์เรียนฟรี2ชั่วโมงมูลค่า 2,000 บาทซึ่งเป็นรางวัลโอเคนะครับเป็นแก๊งบอยแบนด์ตรงนี้ก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นคุณป้าทางฝั่งนู้นหรือสาวลายพรางทีมงานเซ็นทรัลข้างหลังนะครับตรงนี้ก็ได้หรือคุณพี่ที่ผอมนะครับหัวเกรียนตรงนี้แล้วอยู่เมื่อวานเขามาตีกองอยู่ไม่ใช่จังหวัดเพชรอายุนะแค่สนใจก็เข้ามาลงเรียนได้เลยเดี๋ยวเราจะทำการโชว์เป็นเพศอะไรก็
็ได้นะเอาแปลว่าใครยังไม่มาลงทะเบียนรีบมาลงทะเบียนครับคุณอาจจะเป็นดีเจในอนาคตก็ได้มาตอนนี้อาจจะเถื่อนผ่านช่วงนี้ไปแอบมาคุยก็ได้ยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะวันนี้เห็นบอกมีโชว์ด้วยมีโชว์จากงานเนี่ยวันนี้เตรียมอะไรมาเตรียมเซตที่ส่วนหนึ่งก็คืออยู่ในงานแข่งด้วยชิ้นงานที่เราเอาไปโชว์จนได้รางวัลนี้มาเรามาเป็นส่วนหนึ่งด้วยก็เปิดเพลงแสดงให้รู้ว่าการมีชีวิตอะไรนี่ระยะเดี๋ยวผมออกกลิ่นแทนทุกคนก่อนนะครับตรงนี้ดีเจเครื่องอยู่เนี่ยเขาเข้ามาใกล้ที่สุดแค่ไหนครับเขาอยากมาดูบอกระยะให้เขาหน่อยหนึ่งเมตรสองเมตรนี่เนี่ยเข้ามาแถวๆนี้ได้นะได้ถ้าตรงนี้ได้ดูอย่างนี้ได้แต่ถ้ามาดูอย่างนี้ไม่ได้โอ้โหอันนี้รบกวนเขาโอ้โหอีกหัวใหญ่โอ้โหขนาดผมยิ่งตกใจแม่เลยแต่ถ้าไม่รู้ว่าเมตรนึงเท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปซื้อไม้เมตรนะครับวันระยะผมขอถามหนึ่งทำไมดีเจเนี่ยต้องแบบเอียงหูซ้ายข้างเดียวนะเขาแบบหูไปก็คือเวลาเพลงนึงเล่นอยู่เพลงนึงที่เราจะต่อแล้วก็ฟังว่าเราจะต่อยังไงฟังเสียงท่านหนึ่งอ๋อมันมีเสียงที่ไม่ได้ปล่อยเราฟังอยู่ว่าแท็กต่อไปเราจะเปิดอะไรนะฮะเตรียมพร้อมยังไงนั้นโอ้ลึกมากคำถามต่อไปนะฮะว่าทำไมปากกาน่ารักครับเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรกับเครื่องเสียงไหมมันเกี่ยวไหมไม่ก็อยากรู้ผมชื่อว่าเยอะแยะที่อยากรู้หมดเลยรู้มาหูไม่น่าเดินออกมาเลย0809697999ครับอะไรนะเดี๋ยวโทรไปไม่ติดหรอกเพราะขับมาโดนตัดอยู่ยังไม่จ่ายตังค์โอเคนะครับเดี๋ยวช่วงเวลานี้ผมว่าพ่อพี่ครับแชมป์ล่าสุดนะครับเขามีชื่อใช่ไหมดีเจปากกาพาเพลินเดินบนน้ำอาเฮฮายามฟ้าลูกมุกสู่ดวงดาวสกาวเจริญแสงรามกำแหงภาษาเราบางทีนี่ไม่เหมือนเดิมแล้วไอ้เขาภาษาวันเวพี่ก็อย่าย้ำสิโอเคถ้าทุกคนพร้อมได้นะครับช่วงเวลานี้จาก DJ Plus ครับและนี่คือแชมป์ล่าสุดครับจาก Lady DJ แชมเปี้ยน2015นะครับขอเสียงปรบมือหน่อยให้กับ DJ พากาI'm not afraid to die.
just started to bleed. Till I can get my satisfaction. 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 Pushed me and then just hurt me. Till I can get my satisfaction. 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 Thank you.
2ครับสัปดาห์หน้าสุขเสาร์เฮ้ยงานของเราเราจะเปลี่ยนดีเจแล้วนะครับไม่เอาดีเจผู้ชายแล้วเอาดงกี้ออกเอาปากกามาเอาปากกามาใครยินดีด้วยเสียงหน่อยแล้วเฮ้โอ้โหสุดยอดสุดยอดโอเคอยากรู้อย่างเดียวเลยพี่ฮะเมื่อกี้ที่ดีเจปากกาเล่นเนี่ยเครื่องมันร้อนหรือว่าอะไรอุ้ยอุ้ยจับจับนิดจับนิดแต่นิดแต่ในหมุนนิดหมุนแบบชักเพื่อออกที่คืออะไรนะครับหรือว่าอะไรครับไปช็อตนะครับไอ้นี่ก็เล่นด้วยผมเชื่อว่านะครับเมื่อกี้นี้น้องปากกาเนี่ยเล่นแบบอาจจะสมาธิยังไม่มั่นคงทำไมอ่ะเพราะว่าผมยืนอยู่นะฮะอาจจะแบบสะเทือนแบบสมาธิไม่ค่อยดีโอ้ไม่สะเทือนผมว่าเขาสตาร์ทเลยไม่ได้สนใจเลยหรอกครับเอาละครับนี่ก็คือผลงานนะครับเรียกว่าโอ้ยเผลอแค่เดียวนี่คือ20นาทีนะฮะเมื่อกี้เราดีเหรอฮะเราเพลินมากเลยโอ้ผมรู้ว่าอยู่ในผับผับนึงอ่ะแล้วพูดถึงที่นะสำหรับคนที่แบบเพิ่งยืนอยู่ดูตรงนี้นะฮะนี่คือโชว์นะครับของน้องปากกานะครับซึ่งเป็นแชมป์ล่าสุดนะครับจากเลดี้ดีเจแชมเปี้ยนชิพของ2015ของไพโอเนียร์ดีเจนั่นเองนะครับก็อยากถามถึงว่าอย่างดีเจเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นทั่วไปแบบตามร้านตามผับอะไรเงี้ยเราเห็นดีเจผู้ชายเยอะมากนะฮะเราเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบในซาวด์เสียงนี้นะครับรู้สึกกดดันไหมที่ก้าวมาสู่ตรงนี้ครับอะไรนะฮะไม่เบาเลยฮะเอาพี่หลังมาใกล้ๆหน่อยพี่หลังใกล้ๆหน่อยกดดันไหมเฮ้ยเราแบบเฮ้ยเป็นผู้หญิงแบบเราแบบโอ้โหดีเจผู้ชายเยอะมากอ่ะกดดันไหมโลกนี้รู้สึกไม่กดดันว่าดนตรีมันเป็นเรื่องของคนที่ชอบไม่มีเขาเรียกว่าขีดกำแพงพูดดีคือถ้าเกิดสนใจก็คือเราสามารถศึกษาได้ตลอดเวลาไม่จำกัดเพศอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ที่ผมขยายความให้จากที่ปากกาพูดนะครับว่าชิวๆนะฮะมีเสียงจากข้างหลังของเราว่าดีเจของงานเรานะชื่อดีเจดองกี้ครับดีเจผู้ชายเนี่ยงานน้อยอยู่แล้วนะยุคนี้เนี่ยดีเจผู้หญิงเอางานไปหมดเลยฉะนั้นเผาๆนิดนึงเชียร์กูบ้างถ้าใครอยากเก่งเหมือนดีเจพกานะครับเข้ามาติดต่อเราได้ที่นี่เลย DJ Plus อันนี้เราบอกชื่อแต่ให้น้องเขาเป็นทางการเลยดูว่าช่องทางที่เป็น Official นะครับที่แบบจริงจังเลยว่าอยากติดต่อกับ DJ Plus ติดต่อได้ทางไหนครับครับก็ทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะ DJ Plus DJK.com BKK ด้วย DJK.com นะคะแล้วก็ Facebook ก็เหมือนกัน DJ Plus BKKDJ plus BKK DJ plus BKK.com DJ plus BKK.com DJ plus BKK วันหลังต้องมีสายไปเลยเพื่อจะรู้มาจากไหนเราทำเสียงนี้ถึงชกชกถึง DJ plus BKK จะถึงบอมถึงบอมดีเด้อเขางงตรงถึงป๊อปเนี่ยเขางงมึงตรงถึงป๊อปเนี่ยwww.dj plus BKK ก่อนทีเน็ตก่อนทีเน็ตDJ Plus กับ DJ Plus กับ DJ Plus กับ TH ครับอ๋ออีกทีหนึ่งอันนี้ชัดเจนเลย DJ Plus กับ TH นั่นเองแล้วก็ Facebook นะครับอันนี้อยากจะให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันและแน่นอนได้เจอกับตัวจริงนะครับของน้องผักหาด้วยนั่นเองนะในชื่อเดียวกันนะฮะหาใน Facebook เจอแน่นอนนะครับ DJ ครับนั่นเองฝากอะไรสักนิดนึงครับกับชาวอินดี้กันทาวน์นะครับที่เซ็นทรัลพลาซ่าบางนาแห่งนี้ครับครับก็เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนในเรื่องของเยาวชนนะครับไปรุ่นชมก็ถ้าชอบเสียงดนตรีนะคะก็ลองเข้าไปศึกษาด้วยตัวเองเลยแล้วก็พยายามหาข้อมูลเพื่อให้เราแบบรู้จักมันมากขึ้นเลยนะคะแล้วก็สู้ๆแล้วกันค่ะหาข้อมูลครับผมเพื่อให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องฟังเพลงเยอะก่อนกลับแรกเนาะใช่นะครับผมเนี่ยต้องกลับบ้านเนี่ยไปเสิร์ชหาเลยก็จะพิมพ์เลยนะครับว่ากาแล้วทำไมไม่พิมพ์หา DJ พัทก็เดี๋ยวโยงได้ DJ ปากกาโอ้มันส่วนตัวล้วนๆอยากรู้จักมากขึ้นครับนะโอเค Facebook ของปากกาด้วยมีแฟนเพจด้วยเน่ตกใจบอกตอนแรกมีแฟนเฮ้ยเอาแล้วแรงจีบไว้เยอะเพจด้วยอุโลกแล้วมีสิบเว้ยมีแฟนเพจด้วยมีความหวังอยู่แฟนเพจด้วยนะคะก็เข้าไปใน Facebook ก็เซิร์ช DJ พากาหรือไม่ก็เป็น Facebook/พากาด
พากาลี PAKA ภาคค่ะภาษาไทยใช้ตัวอะไรสะกดครับพอพึ่งก็ไก่สระเก็บก็ไก่สระอาเลยโอ้ชื่อน่ารักมากชื่อภาษาอังกฤษนี่ชื่อภาษาอังกฤษอ้าวโอเคไหมอยากรู้เป็นการส่วนตัวอยากเข้าไปในเพจพิมพ์ตามนั้นแต่ถ้าอยากเข้าไปในใจต้องทำไงแล้วแต่แล้วส่วนตัวเองอยากรู้จักกันมากขึ้นนะครับกับแชมป์นะครับการล่าสุดของ Ready DJนามนี้นะฮะปากกาแล้วก็ไปเสิร์ชหาได้หรือเสิร์ชต่างๆเลยไปเจอกันได้ที่ DJ พลัสตัวเองในช่วงนี้เราขอบคุณอีกทีทั้ง DJ ปากกาแชมป์ล่าสุดและ DJ พลัสขอเสียงปรบมือดังๆด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณนะถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วนิดนึงนะชอบๆเรามาบนเวทีเราได้เลยตอนนี้วงสุดหล่อของเรารอแล้วพี่ลูกเก้ครับวงนี้เขามีชื่อ